พบมุมมองใหม่กับการเป็นมหาวิทยาลัยของสังคมมอนอมอนิเตอร์จะหามุมมองใหม่ๆในเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะกับรายการมอนอมอนิเตอร์ค่ะดิฉันสุทินีพูนเขตนครค่ะวันนี้นะคะพาน้องนิสิตฝึกงานมาร่วมจัดรายการวิทยุด้วยนะคะแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับผมนฤดลยืนยงครับฝ่ายประชาพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวรครับค่ะวันนี้นะคะเราก็มีกิจกรรมข่าวสารมากมายเลยนะคะมาเล่าค่ะนะคะเริ่มกันที่กิจกรรมแรกเลยค่ะคณะสาธารณสุขศาสตร์นะคะขอเชิญนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะร่วมประกวดออกแบบตาสัญลักษณ์นะคะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยนะคะคุณสมบัติของผู้ที่จะต้องส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนะคะจะต้องเป็นนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวรเท่านั้นค่ะโดยการออกแบบนะคะจะต้องออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ค่ะเช่นนะคะโปรแกรม Illustrator หรือ Photoshop ค่ะโดยผลงานนะคะต้องสื่อถึงการแพทย์แผนไทยประยุกต์นะคะไม่ลอกเลียนแบบตาสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่นผู้เข้าประกวดนะคะ1คนสามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน2ชิ้นค่ะโดยสำหรับรางวัลชนะเลิศนะคะจะได้รับรางวัลมูลค่า 2,000 บาทค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถดาวน์โหลดใบสมัครค่ะได้ที่ www นะคะhealth.nu.ac.th ค่ะหรือสอบถามเพิ่มเติมค่ะได้ที่055-968-658ค่ะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10กุมภาพันธ์ค่ะสำหรับกิจกรรมต่อมานะครับกองอำนวยการการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรจัดอบรมศาสตร์และศิลป์ในหัวข้อสอนอย่างไรให้ตรงใจผู้เรียนเพื่อช่วยผลักดันพร้อมส่งเสริมให้อาจารย์เกิดแนวทางในการพัฒนาการจัดการการเรียนรู้ให้มีรูปแบบที่หลากหลายครับและสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนเพื่อให้เกิดการจัดการการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพครับและตรงต่อความสนใจของผู้เรียนในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2557ครับณห้องเมนคอนเฟอเรนซ์กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยนเรศวรครับภายในงานจะมีจัดการบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจเรื่องเทคนิคการสอนที่มีประสิทธิภาพและอภิปรายเพื่อวิเคราะห์หาแนวทางการสอนที่มีประสิทธิภาพและตรงใจผู้เรียนโดยวิทยากรรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชิษณุพันเจริญโอกาสนี้ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการในวันและเวลาที่กล่าวครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริการการศึกษาโทรศัพท์055-968-316ทุกวันเวลาราชการครับค่ะสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะได้เตรียมจัดค่ายเพาะกล้าเม็ดทรายนะคะปี57ค่ะตอนกระเทาะเปลือกนะคะภายในงานค่ะจัดให้มีการบรรยายพิเศษนะคะในหัวข้อเคล็ดลับเรียนอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จนะคะโดยดร.นิสลาการุณอุทัยสิรินะคะหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยกลางไบโอเทคค่ะในวันที่15กุมภาพันธ์นี้นะคะเวลา 9:00 นเป็นต้นไปค่ะณห้อง MD 235คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะขอเชิญผู้สนใจนะคะร่วมฟังการบรรยายค่ะโดยสำรองที่นั่งนะคะได้ที่เบอร์โทรศัพท์055-964-702ค่ะสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะคณะเภสัชศาสตร์ค่ะได้เตรียมจัดกิจกรรมนะคะในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชนะคะครบรอบ20ปีค่ะและเชิดชูผู้ปฏิบัติดี2ทศวรรษเภสัชนเรศวรนะคะในวันที่19-21กุมภาพันธ์ค่ะณคณะเภสัชศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะภายในงานค่ะจัดให้มีการบรรยายนะคะแล้วกิจกรรมมากมายเลยค่ะเช่นนะคะเสวนา20ปีแห่งการบุกเบิกทางวิชาการค่ะเสวนามังกรล้ำลึกนะคะเภสัชกรต้นแบบการประชุมวิชาการ1ทศวรรษวิชาชีพเภสัชกรรมไทยนะคะเรื่องความก้าวหน้าในการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านเครื่องสำอางค่ะเรื่อง Beauty from Inside Out and Outside In ค่ะก็ขอเชิญนะคะศิษย์เก่าผู้สนใจทั่วไปค่ะร่วมงานวันสถาปนาครบรอบ20ปีนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่055-963-707ทุกวันเวลาราชการค่ะกิจกรรมต่อมานะครับกองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรจัดอบรมเบนเบดเลิร์นนิ่งการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมองครับเพื่อให้ผู้อบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอนแบบ
Brain-based Learning และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการสอนในวันที่25กุมภาพันธ์ครับ2557ณห้อง Main Conference กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยนเรศวรครับภายในงานจัดให้มีกิจกรรมการบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจอาทิเรื่องสมองกับการเรียนรู้และเรื่องการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมองในอุดมศึกษาครับพร้อมนี้จัดให้มีกิจกรรมการทดลองออกแบบการจัดการเรียนการสอนและอภิปรายโดยวิทยากรรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ชัยเลิศพิชิตพรชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับโอกาสนี้ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังบรรยายได้ตามวันและเวลาสถานที่ดังกล่าวครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองรายการการศึกษาโทรศัพท์055-968304และ055-968305ครับค่ะสำหรับกิจกรรมสุดท้ายนะคะซึ่งเป็นงานที่สำคัญมากเลยนะคะซึ่งเป็นนะคะงานแฟร์การกุศลครั้งยิ่งใหญ่ค่ะที่ทุกคนรอคอยนะคะได้กลับมาแล้วนะคะกับงาน NU Expo ปีที่2ค่ะโดยจัดขึ้นในวันที่27กุมภาพันธ์นี้นะคะถึง2มีนาคมค่ะที่อาคารอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะร่วมลุ้นรางวัลทัวร์เกาหลีฟรี2ที่นั่งนะคะโดยการช็อปชิมใช้ภายในงาน NU Expo นะคะสามารถนะคะซื้อคูปองการกุศลค่ะมูลค่า100บาทนะคะซึ่งรายได้ทั้งหมดเนี่ยนะคะจะนำไปจัดสร้างอาคารของโรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็กนะคะพร้อมใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้ามากมายนะคะอาทิเช่นสามารถนำคูปองนะคะในส่วนลดนำมาลดนะคะสินค้าที่ร่วมรายการในงาน NU Expo ได้นะคะมูลค่า100บาทค่ะร้านอาหารสวนเสฮานะคะลด 15% ค่ะร้านอาหารมุมโปรดลด 10% นะคะนอกจากนั้นยังมีการลดราคาอีกมากมายเลยนะคะในงาน NU Expo ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะที่จะร่วมลุ้นไปเที่ยวเกาหลีด้วยกันนะคะ2ที่นั่งค่ะสามารถซื้อคูปองการกุศลค่ะได้ที่งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ055-961118ค่ะสำหรับ11สิ่งที่น่าสนใจนะคะที่ไม่มางาน NU Expo แล้วก็จะเสียดายแย่เลยนะคะค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะในภาคเหนือค่ะเรามีนะคะขบวนรถบิ๊กไบค์นะคะมูลค่ารวมแล้วนะคะ2ล้านบาทนะคะมาโชว์ค่ะร้านกาแฟสไตล์ปี2500นะคะรับเบอร์สวยค่ะเลขมงคลกับ AAS นะคะและที่สำคัญนะคะจะมีการนำสินค้าจากสหพัฒน์นะคะจัดเต็มจัดหนักค่ะรถทุกแบรนด์ชั้นนำนะคะแล้วก็สำหรับผู้ที่ชื่นชอบในการพิมพ์ชื่อบนกระป๋องโค้กนะคะก็สามารถมาพิมพ์ที่งานนี้ได้นะคะในส่วนของเฟอร์นิเจอร์นะคะที่นำมาจัดแสดงก็จะเป็นของร้าน Major Furniture นะคะลดสูงสุดถึง 70% ด้วยค่ะแล้วก็รองเท้าใหม่จากโรงงานนะคะขายถูกจนหน้าตกใจค่ะแล้วก็4วันมันทั้งมอนะคะโดยลูกทุ่งนเรศวรและ NU Band ค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถมาร่วมงาน NU Expo นะคะย้ำอีกครั้งค่ะในวันที่27กุมภาพันธ์นี้นะคะถึง2มีนาคมค่ะณอาคารเอกประสงค์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะกิจกรรมมากมายเลยทีเดียวเป็นไงบ้างคะน้องแฟงมาจัดรายการวิทยุวันนี้รู้สึกยังไงคะรู้สึกสนุกดีครับครั้งแรกครั้งแรกนะคะก็ฝึกฝนกันไปนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าพี่พามาอีกค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ